สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอล่ำน์กวน,าน้าให้ใสของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้คืออย่าโดนหลอกซ้ำซากเหมือนให้นักการเมืองดูถูกหมายถึงพักการเมืองอะไรนักการเมืองอะไรโดนหลอกเรื่องอะไรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมนี้บอกว่ายอย่างนี้ คำชี้แจงของพักเพื่อไทยต่อกตอกตกรณีนยโยบายแจกเงินดิจิตอลคนละหนึ่งหมื่นบาทใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น560,000ล้านบาทเนี่ยวาดภาพที่มาของเงินไม่ระบุว่าจะต้องกู้เงินมาแจกแต่คำอธิบายนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยนะครับประการที่1นครับนยโยบายของพักเพื่อไทยที่ต้องใช้เงินตามมาตรา57แห่งปรร ว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2560นั้นมีนโยบายที่จะต้องใช้จ่ายเงินรวมทั้งหมด70นโยบายด้วยกันปริมาณเงินนี่มหาศาลเลยนะครับตัวเลขรวมแล้วทะลุล้านล้านบาทไปอีกเยอะเลยนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลหัวละ1 0,000บาทนี่นะครับ ชี้แจงวงเงินที่มาของเงินที่จะเอามาใช้เอาไว้ดังต่อไปนี้วงเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดคือ5 6 0 0 0 0 0ล้านบาทที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการพักเพื่อไทยระบุว่าจะใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีจากส่วนแรกคือประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี2567จําจำนวนทั้งหมด2 6 0 0 0 0 0ล้านบาทนี่คือส่วนแรก ส่วนที่2ครับเป็นภาษีที่ได้จากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายอีกจํานวน1น0 0 0แล้านบาทส่วนที่3าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณอีกจํานวน1นึ่งแ0หล้านบาทและสุดท้ายครับมาจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซัาซ้อนอีกจํานวน9 0 0 0 0ล้านบาทพักเพื่อไทยจะบอกด้วยนะครับว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของประเทศนี่คือประการที่2 ประการที่3ครับข้างต้นที่กล่าวมาเนี่ยคือคําชี้แจงของพรรคเพื่อไทยตามกฎหมายอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคําถามคืออย่างนี้คำถามคือว่าแจกแจงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าหรือว่าสอเจตนาปกปิดข้อมูลจริงหรือไม่ไม่แจ้งให้ประชาชนทราบใช่หรือไม่เพื่อหวังผลในทางลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใช่หรือไม่ จะซ้ำรอยกับสมัยที่เพื่อไทยหาเสียงยุคยิ่งหลักนะครับว่าจะใช้เงินในอากาศไม่ต้องกู้หรือไม่สุดท้ายก็ต้องกู้หรือว่าจะซ้ำรอยสมัยเพื่อไทยหาเสียงว่าจำนำข้าวเนี่ยจะไม่ขาดทุนแถมจะมีกำไรหรือไม่และสุดท้ายก็ขาดทุนมากกว่า5 0 0แสนล้านบาทหรือว่าจะดับหูลับตาบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นสวนทางกับเวลาทำจริงเกิดการทุจริตจ,จริงอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวจนโกงกันต้องติดคุกกระนาวหรือไม่ ข้อ3.1ครับเงินที่คิดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจำนวน2 6 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยมันยังไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดมีได้จริงเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาลปัจจุบันนี้รัฐบาลที่พักเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะกล่าวร้ายว่าบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นจนเศรษฐกิจอยู่ในหลุมดำเนี่ยแหละครับก็เท่ากับว่ากล่าวให้ร้ายแล้วก็หลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้สิครับ ข้อ3.2ครับภาษีที่ได้จากผลคูณทางเศรษฐกิจ100 0 0ล้านบาทเนี่ยเป็นการคาดการเกินจริงไปมากเหลือเกินคนที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยให้ความเห็นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเงิน500 50, 0 0ล้านบาทที่ใช้จ่ายออกไปมีการเก็บภาษี VAT หรือว่า VAT ร้อยละเเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับเราจะได้ภาษีกลับมา38,500ล้านบาทเท่านั้นละรับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าร้านขายของในละแวกบ้านนอกจากจะเป็นร้านเล็กๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีด้วยซ้าไปจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันห่างไกลกันตั้ง1นึ่งแสนล้านบาทเรากับเอาก้อนหินกับภูเขามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับข้อ3.3ครับการบริหารจัดการงบประมาณจํานวน1นึ0 0 0สล้านบาทเนี่ยจะใช้วิธีการไปปรับลดตรงไหนยังไม่มีรายละเอียดเลย การจะทำงบประมาณเนี่ยอย่าลืมนะครับมันจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ผู้ง่ายๆก็คือว่าตามกฎหมายและก็ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องการกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อเป็นกรอบวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ตามร่างงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นะครับ วงเงินทั้งหมดนี่คือ3 3 5ล้าน3ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำอยู่ที่2 4 9ล้าน4 0ล้านบาทเลขกลมๆรายจ่ายการลงทุนอยู่ที่7 1 0, 7 1 9 9 9ล้านบาทรายจ่ายการชำระคืนเงินกู้1 1 7 2 5 5 0ล้านบาทรายจ่ายประจำไปแต่ไม่ได้เลยนะครับ ส่วนรายจ่ายลงทุนเนี่ยก็มีโครงการที่ดําเนินการเตรียมการมาเป็นลําดับอย่างยาวนานแล้วโครงการถนนหนทางแหล่งน้ําต่างๆรวมไปถึงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติจะไปปรับลดตรงไหนามาให้ได้1นึ0 0 0สล้านบาทตามที่อ้างนะครับเพราะว่ายังมีโครงการอีกมากมายนะครับที่จะต้องใช้เงินตามนโยบายของพรกเพื่อไทยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อไทยอ้าง บอกว่าจะไปเอางบกลางก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่างบกลางเนี่ยมันมีรายการผูกพันเอาไว้แล้วเป็นจำนวนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่พ้นต้องกู้เงินแล้วก็ก่อหนี้เพิมเ่มเติมอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ยอมแจ้งกับกกตเพราะว่ากลัวจะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองหรือเปล่านะครับเจตนาปกปิดไหมซ่อนเร้นไหมอําพรางความจริงที่ควรจะแจ้งให้ประชาชนทราบหรือเปล่าครับข้อ3.4ครับ จัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีกจำนวน90,000่นล้านบาทแต่ไม่บอกประชาชนว่าจะไปตัดสวัสดิการส่วนไหนเวลาหาเสียงเนี่ยพักเพื่อไทยก็ยืนยันเป็นมันเป็นเหมาะนะครับว่าจะไม่มีการตัดสวัสดิการต่างๆออกไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ประกาศหาเสียงว่าจะไม่ยกเลิกนะครับแต่ทำไมล่ะครับในคำชี้แจงต่อกกตเนี่ยระบุชัดในความหมายเลยว่าจะตัดงบสวัสดิการที่มองว่า,าซ้ำซ้อนออกไปมูลค่าถึง9 0 0 0 0ล้านบาท คำถามคือว่าโครงการไหน嘛ครับที่จะถูกตัดทิ้งไปประชาชนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบัตรสวัสดิการหรือว่าจากสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยทำอยู่เขาไม่มีโอกาสรู้เลยนะครับอย่างนี้เนี่ยเจตนาปกปิดซ่อนเร้นอำพรางเพื่อหวังผลในทางคะแนนเสียงเลืิกตั้งใช่หรือไม่นี่คือประการที่3ประการที่4ครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับประเมินได้เลยว่าการชี้แจงที่มาของเงินเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสักเท่าไรนะักอาจจะสงสัยก็ได้ว่าน่าจะเข้าข่ายเพอร์เจอร์หรือเปล่าหรือว่าหลอกลวงซ้ำๆไปแล้วกกวตจะปล่อยผ่านไปจริงๆเหรอครับนักวิชาการที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมจะทําเป็นมองไม่เห็นอย่างนั้นเลยครับข้าราชาการเทคโนแครตเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นกลางไม่ได้เป็นขี้ข้านักการเมืองเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ทําอะไรที่ตนเองทําได้อย่างนั้นเหรอครับ ประชาชนและนักการเมืองที่ยังมีสัก์ศีเนี่ยจะยอมให้นักการเมืองดูถูกเอาเงินมาฟาดหัวเอาตัวเลขมาตบตาแล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมๆหวังชิงอำนาจรัฐอย่างนั้นเลยครับสารส้มสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะต้องไม่พ่ายแพ้ต่อวิธีการพันอย่างนี้นะครับ